สวัสดีครับท่านศักดิ์เสือบไม้หักที่สารครับผมสองผู้เขาละสวัสดีครับผ่านตุกนะครับผมเมื่อนี้เข้ามายังไงผ่านศักดิ์คือมีเห็ดมุ่งมีอย่างคนเนี้ยหรอคนผ่านสวนครับเมื่อนี้กินก๋วยปลาซิ่วสวัสดีครับตำบลกล้วยปลาซิ่วพี่น้องเอ้ยเบิ่งแนวใส่ในพี่น้องเอามาใส่ปลาซิ่วมาเนาะเอาพี่น้องเมืองแนวใส่ปลาซิ่วเล่าเอามาติดทำโอ้ยผมก็อยากหวยหรอกพี่น้องเอ้ยเกิดเมืองแนวใส่ปลาซิ่วเอามาเอาเมื่อพี่น้องบ้านดอนดูน้ำท่วมพี่น้องเมื่อไหร่พายุเมื่อไหร่บรรยากาศพี่น้องน้ำท่วมพี่น้องบ้านเขาอยู่ใต้น้ำไม่ได้พี่น้องฝุ่นเขาอยู่ไอ้ฝุ่นเนี่ยตะปลายเนี่ยต้นเขาพี่น้องเอ้ยน้ำพี่นี่ก็ต้องสมบูรณ์นะครับน้ำนาในดีครับผมปวดติดตามนะครับอันนี้ดีครับหลายจะว่าเป็นทะเลพี่น้องกะจีเพิ่นสอนยังไงเพิ่นคือสิเอาฮอดจักซ่ามเอากันละมั่งมาใส่บัดนี้ครับพี่น้องติดตามครับผมพี่น้องเตรียมตัวกันนะว่าถ้าเมื่อกล้องสอนน้ำกันเด้อบ่อยนะระวังกล้องตกน้ำเลยจะให้มันตกน้ำกันแล้วกันนะกล้องได้ครับได้นี่แหละครับกันละมั่งยังไงเนี่ยร้อยเดียวเห็นมันดีๆไปด้วยข้างไหนอ่ะถูกข้างมั้ยถูกไหมไปเบิ่งใหม่พี่น้องติดตามนะพี่น้องเด้อสิได้เยอะสิได้บ่ได้บุละวะเอากะละมังผู้ขาเขาในป่าแล้วคั่นพี่น้องกะละมังเฮาอยู่พู้นคนมัดเอียวเด้อพี่น้องมัดเอียวไว้ทุกคนบ่ต้องไปในป่าใดเด้อมาเข้ามาใกล้ๆกันน้อยๆก็ได้มันของป้ายไหมเราไปเราเข้าไปได้อยู่เข้าเชี่ยวเลยมันเก็บก้อยไปซิ้วตำหงหนึ่งมันจะบดก็ได้กินว่าก้อยที่มันจะก้อยใส่มะเดียงนึกจากในนอก็ได้มันจะได้บกกวักก็ได้แห้งดีมันบกกวักแก้มนี่ก็จะเป็นแหละเนาะพี่น้องแต่มันบ่ทันสุกไปในเนาะบกกวักสุกสิแม่นหนาเกี่ยวเข่าน้องทุ่งเนาะแน่นบ่เฮ็ดจากไหนมันคือตัวให้ไหวกันน่ะเข้าเข้าแถวนี้มาเลี้ยวได้ใครตัวมือหนึ่งกล่องมือหนึ่งคือกล่องเลยดิมือหนึ่งคือกล่องมือหนึ่งสอนพี่น้องเอ้ยกระสอนมาหน่อยพี่น้องของยังบ่ตัวแต่ไม่มีเราของเขาโยกขึ้นนะฮะเอาขึ้นตัวนี้บ่มาคนละเรื่องไม่คุณก็ได้คนคุณได้ปิดถึงนะแล้วท่านซักจัดให้เป็นธรรมะได้ป่ะล่ะได้ได้บักมันสอนน้ำเลิกบ่ได้พี่น้องต้องมาสอนมาคนขายเพราะว่าน้ำมันสู้มาทีแล้วถ้าฝุ่นรั่วตกบนยังมือก็จะเพี้ยนน้ำมัน3ทีเลยกดหนึ่งหัวหน้าฟันกดหนึ่งสุดมึงพี่น้องนี่ว่าพนักงานนี่มันก็ชิวพนักติดตามมึงเป็นจะได้พ่อถวยมาพี่น้องมึงแล้วนะเอาเรามาใส่มาบ้านตามคนมาเด้อกระมังเอ้ยถุงมันแม่นพี่น้องวันนี้มันนี่กระมังมันพี่น้องโอเคนี่เอาที่นี่ของน้ำไหนนึงไปพี่น้องคนเบิ่งก่อนได้ป่ะชื่อน้ำไหลเนี่ยขึ้นเบิ่งเรียงได้พี่น้องไม่เพราะมันจะเดินเราใช้ซ้ำกันละมั่งแล้วคือว่าอะไรติบ่ะ
ขึ้นสีสีผมน้องแดงน้องแดงเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวติดตามนะครับพี่น้องไปพี่น้องนกแรกพนาวามีอยู่บนพนาวาที่มึงพี่น้องซิวกับซิวโอ้ก็พอได้ปล่อยโอ้มีพี่มาเชี่ยเดี๋ยวเอาไปก่อนกระลำมังเดี๋ยวฝ่าร้อยดีเลยสมพ่อเอากระลำมังไงมาเซ่บ่มึงนี่ป้าหอยปลุกไม่นี่นะอุ้ยเอาดูกันนกจะตัวมีน้ำตาหมองโอ้ยขมุนพาสอนจะขาดพี่น้องได้บัตรเจ้าพอไปเลี้ยงขึ้นเอาตอนนี้ยกบาท2บาทก็พอดีกินกันครับผมบทเด็ดตามนะครับพี่น้องมาเลยนะกินน้ำใส่หน่อยนะบาดแหลกบาดแหลกแหกมันครับผมโอ้น้องพี่น้องโอ้มันสิปล่อยก็ได้ตัวปลาซิวพี่น้องเอ้ยตัวปลาซิวเนี่ยโอ้โหเจ๋งๆฮะกินดูมาฟังนี้บาดติดตามบทติดตามพี่น้องครับนะครับพี่น้องอันนี้มาตกบาด2พนาวมาหันมาถนัดก็เลยเอานั่นไว้ก่อนพี่น้องพี่น้องน้องจะพ่อได้ยุบพี่น้องครับผมไปโอ้เดี๋ยวนี้กับบัวไล่ตัวนี้ไม่หอดปลาสมเงาหันเขาจะอุดปลาสบท่องอ่ะเนาะโอ้โหนุ่งสูงนี่บาดจองหอยมีหอดกุ้งอันนี้ปลาสมเงาครับเนี่ยปลาสมเงาครับพี่น้องปลาสมเงาหรือว่าปลาสบท่องอ่ะครับบางบ้านเขาจะเอื่นไม่คือกันเนาะครับเนาะปลาหมัดก็มีกุ้งก็มีเนาะติดตามนะครับพี่น้องครับพี่น้องบาทที่3เมืองพนาวาเที่ยวไก่สิพ่อกินแล้วนะพี่น้องไก่สิพ่อได้อู้แล้วใครๆองค์ปู่อีเปงครับโอ้ตีก่อนนี้พูดก่อนนี้หน่อยนี่ว่ะโอ้ดึงๆๆเนาะดึงๆๆๆๆๆๆฮะบนกันเลยพี่น้องอันนี้บาทที่3ครับมันจะหมุนแล้วก็ขาดกดติดตามนะครับพี่น้องผมอันนี้เป็นปลาที่3นะครับนี่โอ้โหผมกันท่านได้เห็นกันด้วยเดี๋ยวไปนะน้องปลาที่3แล้วอ่ะปลาที่3โอ้ปลาชิวเต็มเลยนะพี่น้องนี่แต่ปลาชิวเอาขวาจะเป็นตัวนี้ไหมเอามาเถอะนะนี่นะจับหนักใช่ไหมฮะนี่ไงพี่น้อง
อื้อเตือนออกกับพ่องกันมาเอาเทศให้บ้างอื้อมันเป็นรอบกลุ่มเลยเนาะลงไปได้ล่ะมากระมังมาน่าบักที่3พี่น้องนี่นะตาครับผมตาก็เพื่อว่าพ่อได้อูเลยเนาะได้ก้อยเลยล่ะครับพี่น้องโอ้ตัวตัวนี้ปล่อยตะเพียงนี่แม่นี่แม่บ่เป็นเต่าดิปลาปลาปลาสวบยังกับปลาบูติปลาบูดิเนี่ยว่าลูกปลาบูเนี่ยปลาบูหน่อยครับตัวนี้ปล่อยตัวก่อนเนาะตึ้งตึ้งตึ้งเอาไปตะก่อนไปตัวนั้นเบาปล่อยไปถามมันไงตะก่อนปลาบูตอนนี้ตัวนี้ยังสูรูอยู่ปะอันนี้เขาพ่อได้กินแล้วปะป่ะเอาทำนี่พอแล้วกินทำนี่กินนี่กินเบิดหมดเลยตาบกหูขึ้นไม่ดีขึ้นมาก้อยขึ้นหมดแดงเลยก็แล้วก็แล้วทุกคนเป็นหมกไปอู๋นะพี่น้องฮะนี่ครับนี่ครับตัวอุ้ยโสมหนาปลาซิ่วเป็นตัวที่แหละครับเนี่ยว่ามันตัวน้อยๆดิกุ้งกับมีกับหลายปลานี่ทำมากันได้พอได้อู๋อยู่ครับแต่มันซื้อผมว่าเพิ่นนี่นี่ก็หลายบาทที่ได้ยินนี่ก็เลยเราพันสักพันตุกลงเอาข้าวเดียวครับครับผมตอนนี้ก็ขอไว้แค่ตำหนินะครับผมที่บ้านนี้ก็จะได้ไปเฮ็ดเฮ็ดได้กินไม่อยู่มากินด้วยกันนะพี่น้องเด้อครับผมครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอฝากไว้ตำหนิครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ที่ติดตามด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ